นี้เราก็แวะมาเยี่ยมชมกงนะครับเป็นกงแชมป์ PRP นะครับสายใต้จุดแรกนะครับกุยบุรีนะครับโอ้กงนี้กวาด 1-16 เลยนะถ้าจำไม่ผิดนี่ 1-16 เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกงนี้กันหน่อยครับว่ากงชื่ออะไรครับผมเอาละครับเดี๋ยวต้องตามหาเจ้าของก่อนครับมาแล้วครับผมก็พบแล้วครับพบกับเฮียหมูใช่ไหมครับครับผมอ๋อเฮียหมูชื่อจริงชื่ออะไรอะครับโสพลโลกคุณทรัพย์ครับโสพลโลกคุณทรัพย์นะครับอ๋อครับนี่ครับผมก็มาตอนนี้เฮียหมูจริงๆพาเดินเข้ามานะครับตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้ากงนะครับที่เห็นอยู่นั่นคือกงชื่อกงอะไรครับเฮียหมูครับชื่อกงชื่อมินบุรีกรุ๊ปครับมินบุรีกรุ๊ปนะครับอ๋อบรรจุนกได้กี่ตัวเนี่ยใหญ่นะฮะเนี่ยถ้าเลี้ยงจริงๆก็ได้ประมาณ600อ่ะ600นะครับแล้วเคยเลี้ยงสูงสุดกี่ตัวครับเนี่ยที่นี่สูงสุดปีนั้นรู้สึกจะ400กว่าตัว400กว่าตัวนะครับอ๋อครับเอาละครับพี่หมูหลบเข้ามาก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวร้อนครับ ตอนนี้เราก็เห็นกงด้านหน้านะครับนี่กว้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นที่โล่งเป็นบ่อปลานะครับเป็นบ่อปลานะครับแล้วเดี๋ยวสักพักเราจะเข้าไปดูชมนกชมบรรยากาศด้านในกันนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้เฮียหมูเป็นผู้นำพาเดินเข้าไปเลยนะครับเอาละครับเฮียหมูโสพลนะครับก็จะพาเข้าเยี่ยมชมกงนะครับที่เราเห็นอยู่นี่เป็นบริเวณด้านหน้านะครับเฮียหมูก็ทำเกษตรอยู่ด้วยเหรอครับปลูกมะนาวเหรอครับมะนาวครับอ๋อมะนาวนะครับชอบครับชอบอ๋อชอบการเกษตรด้วยนะครับอ๋อครับเอาละครับนอกจากจะมีนกพิราบแล้วยังมีมะนาวด้วยนะครับนี่นะครับโอ้โหท่านใดชอบมะนาวมาได้เลยนะครับทำส้มตำมะนาวหมดแวะมานะครับครับมะนาวครับเอาละครับเดินผ่านสวนมะนาวกันมาสักพักตอนนี้ก็กำลังขึ้นกงแล้วนะครับพี่หมูก็นำเดินขึ้นไปนะครับกงนี้กี่ปีแล้วอะครับ20กว่าปีนะครับโอ้ครับก็เรามาทำปี2000พอดีปี2000พอดีนะครับโอ้โหเราก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบคลาสสิกนะครับดูกงใหม่ๆกันมาเยอะแล้วมาดูกงคลาสสิกกันบ้างนะครับที่ด้านนี้นี่ก็คือหน้าแท็บใช่ไหมครับหน้าแท็บอ๋อเดี๋ยวเราไปชมหน้าแท็บกันก่อนดีกว่าครับให้เฮียหมูเดินเข้าไปพาชมหน่อยครับเอาละครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณหน้าแท็บนี่ถ้าดื่มๆมานี่เดินไม่ได้นะครับไม่มีระเบียงนะโอ้ครับอ๋อเวลานกแข่งส่วนใหญ่เฮียหมูแข่งสายอะไรบ้างครับก็อีสานกับใต้นี่แหละอีสานกับใต้นะครับแต่เน้นหนักที่อีสานอีสานนะครับอ๋อถ้วยกี่ใบแล้วครับจำได้ไหมฮะจำไม่ไหวแล้วนะครับพระราชทานก็หลายใบอยู่พระราชทานหลายใบนะครับของสมาชิกที่มาฝากก็ได้อยู่อ๋อครับครับอ๋อนี่ครับนี่ก็เราจะเห็นด้านหน้ากงนะครับกว้างเลยนะครับที่ถ้าเราเคยเห็นมุมนี้เนี่ยเราจะเห็นพี่เปียกนะครับถ่ายให้เห็นประจำนะครับจากวันที่เขารอนกอีสานบ้างนกซ้อมบ้างนะครับแต่วันนี้เรามาเจอกับเฮียหมูโดยตรงเลยนะครับเฮียหมูโสพลนะครับเอาละครับมีประตูเข้าไปนะครับตรงนี้ครับนี่ก็เป็นหน้าแท็บนะครับเอาละครับบรรยากาศเป็น4กงด้านนี้แล้วก็อันนี้ทำเป็นห้องเพาะอ๋อครับนี่ครับบรรยากาศแบบคลาสสิกนะครับกง20กว่าปีแล้วนะครับเป็นไม้นะครับเป็นไม้นะครับฝั่งทางด้านขวาก็จะเป็นเหล็กอ๋อครับนี่เป็นบรรยากาศคลาสสิกมากเลยนะครับแล้วฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นเหล็กด้านนี้เป็นเหล็กนะครับด้านนี้เป็นเหล็กครับครับด้านนี้3กงด้านนี้อีก3กงครับครับนี่นะครับกง20กว่าปีแล้วครับดูอายุครับอายุของกงนะครับอันนี้เฮียหมูนำชมเองเลยนะครับโอ้ที่เราเห็นนี่ก็คือเดี๋ยวนี้นกแข็งน้อยผมก็เลยเอามาไว้เป็นนกพันตัวผู้ตัวเมียจะอยู่ข้างล่างหมดอ๋อครับนี่คือกงนกพันตัวผู้นะครับส่วนตัวเมียนี่อยู่ด้านล่างนะครับอ๋อด้านล่างนะครับแล้วก็ในเวลาแข่งนี่ก็คือห้องนกแข่งเลยนะครับอ๋อครับ
เอาละครับรู้สึกเหมือนจะมีใครมานะครับรู้สึกผมได้ยินเสียงนะครับเอาละครับได้พบแล้วครับพี่เปียกมาพอดีก็ไปเพิ่งมาจากทำงานเหรอครับครับวันนี้ให้เกียรติมาโอ้ครับโอ้ไม่มาไม่ได้ครับกงแชมป์ครับกงแชมป์ครับพี่เปียกนี่ก็กวาดอันดับ1ถึง16แล้วอ่ะพี่ถึงเท่าไหร่นะประมาณนั้นประมาณนั้นนะของพี่พีอาร์พีจุดแรกนะกุยบุรีนะครับเอาละครับวันนี้เราก็จะมาชมกงมินบุรีกรุ๊ปนะครับของพี่หมูโสพลแล้วก็พี่เปียกก็เป็นนักแข่งอีกคนหนึ่งนะฮะที่มาทำงานอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตชมนกดีไหมตัวแชมป์ของจุดกุยบุรีนะฮะ PRP นะครับโอเคเดี๋ยวให้พี่เปียกพาเดินไปชมตัวนกตัวแชมป์นะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับโอ้โหนี่แหละครับยืนอยู่นี่ฮะยืนนี่กงแข่งเอาครับเดี๋ยวลุ้นกันครับนี่ครับนี่คือนกที่ชนะอันดับ1ของ PRP จุดกุยบุรีนะครับแข่งโดยพี่เปียกนะครับอยู่กงมินบุรีกรุ๊ปครับโดยมีเฮียหมูโสพลนะครับเป็นเจ้าของกงนะครับวันนี้เราจะมาต้องมอบให้คุณเฮียหมูฮะแกอ๋อครับแกแนะนำทุกเรื่องฮะอ๋อครับเฮียหมูก็คอยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอีกทีนะครับอยู่เบื้องหลังอีกทีชอบอย่างอ๋อเทคนิคการซ้อมต่างๆนะครับได้ข่าวว่าสายใต้ก็มีผลงานประจำอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับก็มีกินปุ๊บกินอะไรแต่ว่าจะช่วยลำบากหน่อยเพราะว่าของเราแบบอยู่ปลายทางอ๋ออยู่ปลายทางแต่ว่าก็มีแผนการแข่งในอีกแบบนึงว่างั้นเลยนะคือต้องการสายใต้มันจะติดง่ายกว่าอีสานนะอ๋อครับครับแต่ว่าต้นมันจะยากกว่าอ๋ออีสานคือเราต้นทางถ้าเผื่อมันมาตรงเลนนี่จะถ้วยเลยอ๋อครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมเจ้านกตัวนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นนกสีขาวนะครับสีขาวแบบขาวจั้วนะครับไม่ใช่ขาวแบบหมั่งฮวยหรือสีแซมอะไรนะครับนี่เข้ามาใกล้ๆกันหน่อยสีขาวจั้วนะครับนี่คืออันดับ1จุดกุยบุรีของ TRP นะครับระยะทาง200เท่าไหร่นะพี่จำได้ไหมฮะ216ครับ216กิโลนะครับมันมาตัวแรกเลยวะพี่ชุดแรก5ตัวอ๋อชุดแรก5ตัวนะครับอ๋อแต่พี่รู้ว่าเป็นนกเราเพราะไอ้ขาวมันอยู่ในกลุ่มเห็นขาวอ๋อมาถึง5ตัวก็บินปุ๊บลงแถบเลยนะฮะอ๋อครับก็ยังไม่ปักยังไม่ถ่ายก็รออีกชุดมันก็ไล่มาไล่มาอ๋อครับครับในพอเราปั๊มชุดนี้เสร็จปุ๊บมันไม่มาเราก็เลิกอ๋อครับปั๊มอีกก็น่าจะติดอันดับอีกครับอ๋อครับครับครับนี่ครับพอเยอะสีขาวครับเอาละครับก็คงจะต้องรบกวนพี่เปี๊ยกช่วยจับนกให้ชมนิดนึงครับครับเอาละครับพี่เปี๊ยกก็จะจับเจ้านกสีขาวตัวชนะเลิศอันดับ1นะครับของจุดกุยบุรีให้ชมนะครับเราก็มาชมพร้อมๆกันนะครับนี่คือใบโอ้โหใบปีกดูยาวดีเนาะยาวแหลมยาวแหลมเลยลักษณะแบบนี้เป็นไงบ้างครับเฮียหมูครับปีกแบบนี้นี่ปีกแบบนี้ผมว่าบินได้ยันสุดสายสุดสายใช่ไหมครับครับสีขาวนะแล้วก็มันเป็นขาวจริงๆนะมันไม่ใช่ขาวแบบมังฮวยหรือว่ามีอย่างอื่นแซมเลยนะเคสแบบนี้เคยเจอบ่อยไหมครับไม่เคยเจอตัวแรกนะที่เป็นสีขาวแล้วบินได้นะตัวนี้นี่ก่อนแข่งนี่พี่เปี๊ยกคาดหวังอะไรกับมันบ้างไหมครับนี้เคยเห็นตอนซ้อมมันมาชุดอ๋อแต่ตอนซ้อมมันฉายแววตัวดำอ๋อดำตัวขาตัวอ๋อครับฉายแววมาตั้งแต่เริ่มซ้อมแล้วก็จะพี่เปี๊ยกก็ได้เห็นมันแล้วนะครับว่ามันก็บินมากับชุดแรกตลอดครับแล้วก็พวกสายเลือดอะไรอย่างนี้พอจะพูดได้ไหมครับหรือว่าถ้าเป็นความลับก็ไม่เป็นไรนะครับสายเลือดมีเขาส่งมาสมาชิกเขาส่งมานะอ๋อครับให้ผมไปจับน้องมาหมดเลยครับครับตอนนี้น้องก็กระจายอยู่ตัวผู้อยู่ล่างตัวแม่อยู่บนสมียอยู่ล่างบอกแค่ให้เขาเอาสมุดมาเขายังไม่เอามาให้อ๋อครับไปสมัครเออะไรสอสอ๋อครับครับโอ้โอ้ครับนี่ครับนกสีขาวนะครับตาเป็นตาน้ำมันหรือเปล่าฮะโอ้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะตาไม่น้ำตาสวย
ตาสีเข้มแต่ว่าไม่ใช่น้ำมันนะไม่รู้ว่ากล้องจะไหวไหมเนี่ยจะเห็นหรือเปล่าต้องไปที่แดดไหมสงสัยเอาซะหน่อยนะไปพาไปชมสว่างสว่างหน่อยเอาละครับพี่เปียก็พามาให้ดูกับแสงสว่างหน้าแท็บเลยนะครับโอ้ตาสีสวยนะทำไงจับไว้ใช่ไหมจับไปนิ่งๆก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปซูมภาพเอาโอ้นี่ครับหน้าตานะครับหน้าตาชัดๆเลยนะครับสีขาวตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวเมียฮะตัวเมียนะครับรูปร่างเป็นไงฮะพอจับแล้วเป็นไงฮะรูปร่างเล็กใหญ่ปานกลางหรือว่ายาวอะไรยังไงฮะกลางๆนะครับแล้วทรงก็เป็นทรงเขาเรียกทรงอะไรฮะน่าจะกลมอะนะกลมใช่ไหมฮะอ๋อครับปีกก็ดูแล้วเหมือนเป็นนกอีสานไหนขอชมใบปีกสักทีฮะตั้งขึ้นเลยก็ได้ครับโอ้ยครับใบปีกนะครับใบปีกเอาครับนี่ครับนี่เราก็จะได้เห็นใบปีกเต็มๆกันเลยนะครับกี่เส้นครับ10เส้นใช่ไหมครับสวยงามมากนะครับนกสีขาวนะครับตัวนี้เป็นเพศเมียนะครับถ่ายเส้น8ถ่ายเส้น8นะครับแล้วก็บินจากสายอีสานใช่ไหมฮะไม่ใช่ฮะเป็นนกใต้เลยอ๋อเป็นห่วงใต้เลยเหรอฮะห่วงใต้ทีมีไอ้3ตัวที่มานี่ห่วงใต้โอ้ห่วงใต้ทั้งหมดเลยนะครับแสดง CP แข่งก็ต้องขึ้นต้องขึ้นแล้วโอ้ครับนี่คือนกอันดับ1นะครับโอเคครับพี่เปียกจะลองวางวางก็ได้ครับบนแท็บก็ได้ครับว่านกจะบินหรือเปล่านะฮะลองวางดูอ้านี่ครับนี่ครับเราจะได้เห็นโอ้โหครับเข้ากรงนะครับโอ้โหปุ๊บรีบเข้ากรงเลยนะครับเขาเดินไปแล้วครับโอ้โหลักอย่างนี้ลักกรงนะเนี่ยลักกรงไม่ไปไหนเลยครับปล่อยปุ๊บก็เข้ากรงเลยเข้ากรงเลยครับเราจะได้เห็นนกสีขาวครับนี่คือตัวถ้วยที่1นะครับของจุดกุยบุรี PRP นะครับสีขาวล้วนเลยนะครับเอาละครับทีนี้ก็มาถึงคิวของอันดับ2มั้งครับอันดับ2พี่กงเปียกมินบุรีกรุ๊ปนี่ก็1ถึง16เลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับติดอันดับทั้งหมดเลยนะครับกงอยู่ไกลกว่าเขานะครับแต่ว่าตัวนั้นที่3เหรอตัวผู้15มัน12เนี่ยที่2อะไรเอาละครับพี่เปียก็จับนกอันดับ2ให้ชมแล้วครับก็เป็นนกสีอีกแล้วนะครับสีโก้นะครับโก้กะนะตัวนี้นะโก้กะมาฝูงเดียวกันเลยนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นนกอันดับที่2จุดกุยบุรีนะครับของ PRP นะครับนี่ครับนี่คือใบปีกของนกที่อันดับ2นะครับจุดกุยบุรี PRP นะครับก็เป็นนกสีเหมือนกันนะครับสีโก้กะนะครับหน้าตาโอ้โหหน้าตาใช้ได้เลยตัวผู้เนาะหน้าตาชัดเจนเลยตัวผู้นี่คืออันดับ2นะครับแล้วก็ตัวต่อไปเลยก็ได้นะครับอันดับ3ครับตัวนี้ตอนซ้อมดีไหมครับอันดับ2นี่เป็นไงครับมันส่วนใหญ่จะมาชุดแรกมาชุดแรกอ๋อมาชุดแรกเหมือนกันนะครับตอนซ้อมมันจะมาทีประมาณ20ตัวชุดแรกโอ้โหมาพร้อมๆกันเลยนะมาเป็นแพไงแล้วก็แต่ที่เห็นชัดก็คือดำกับขาวนั่นน่ะอ๋อไอ้โก้นี่มันเยอะมากโก้เยอะมากนะฮะเอาละครับชมอันดับ3กันบ้างครับจริงๆ1 2 3นี่ก็ไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะว่ามาฝูงเดียวกันเลยเนาะอันดับ3มันสีโก้แดงโก้แดงตัวผู้นะพี่บอกว่าหน้าตรงเลยเรื่องนะพี่นะจับง่ายเลยไม่ค่อยตื่นนะนี่ครับนี่คืออันดับ3นะครับจริงๆ1 2 3นี่ศักดิ์ศรีเท่ากันเลยนะครับเพราะว่ามาฝูงเดียวกันนะครับสำหรับ PRP แล้วก็อยู่ที่ว่าตัวไหนจะถูกถ่ายรูปก่อนนะครับนะนี่ครับนี่ถ่ายที่เอาขาวก่อนเพราะมันเห็นพอเห็นไอ้ขาวตัวแรกใช่รู้ว่าเป็นนกเหล่านี่ครับนี่คือใบปีของอันดับ3นะครับของกงมินบุรีกรุ๊ปนะครับพี่เปียกแล้วก็พี่หมูโสพลนะครับสวยงาม
ามครับฝนไปปีกผมว่ายังบินสุดสายนะพวกนี้นะดูปีกด้วยแล้วสบายสบายอันนี้สายของอะไรครับซุปเปอร์เลดซุปเปอร์เลดนี่ของใครอ๋อคุณวิรัตอ๋อครับคุณวิรัตวีรวัฒน์เบตงอ่ะเขาไปซื้อเข้ามาอ๋อครับนกเป็นของคุณวีรวัฒน์เบตงซื้อโดยเป็นสายเลือดจากคุณวิรัตฟานซิสล็อกใช่ไหมครับอ๋อครับก็เป็นนกที่มาจากคอกมีชื่อเสียงเลยนะครับครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการถ่ายภาพนกไว้ให้เป็นที่ระลึกเป็นใบประกาศนะครับทุกตัว1 2 3นะครับตอนนี้เราก็ได้ชมกรงของมินบุรีกรุ๊ปนะครับโดยพี่เปียกแล้วก็เฮียหมูโสพลนะครับพาชมนะครับในห้องนี้จะเป็นนกแข่งอะไรบ้างอะครับสายใต้อย่างเดียวสายใต้อย่างเดียวเลยของพวกพี่ๆ ที่3ปีหน้ากำลังเพาะอยู่อ๋อครับครับครับเป็นนกที่3ปีนี้ก็อยู่กรงนู้นก็เอาไปแข่งเหมือนกันไงอ๋อครับครับครับเพราะกรงนี้มันเลี้ยงได้ลูกนกเลยนี่ก็ผมทราบมาว่าเฮียหมูก็เป็นกงอินเตอร์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นอินเตอร์ของสมาคมไหนครับก็มีส่งเสริมกับ CP ครับอ๋อเป็นกงอินเตอร์นะครับครับผมของ CP แล้วก็ส่งเสริม CP แล้วก็ส่งเสริมนะครับแล้วก็รับสมาชิกนกทั่วไปเลยใช่ไหมครับครับมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับลองบอกค่าใช้จ่ายก็แบบทั่วไปอ่ะ 1,200 อ๋อครับ 1,200 ห่วงแบ่ง30เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ผมจะหักแค่10แล้วก็หักเลยไงเหมือนกับว่าเราใส่ห่วงปุ๊บหัก30ปุ๊บก็เหมือนกันเขาจดปุ๊บแล้วก็ได้เท่าไหร่แล้วก็หักเลย10% อ๋อ10%ทั้งเที่ยงอะไรวงพิเศษอ๋อครับพิเศษนี่ก็คือ10%นะครับอ๋อครับครับแล้วก็ขอเบอร์ติดต่อของเฮียหมูไว้หน่อยสิครับเผื่อมีเพื่อนสมาชิกสนใจนะครับ089 135 13571357นะครับติดต่อเฮียหมูโสพลโดยตรงได้เลยนะครับก็ฝากไว้นะครับเพื่อนสมาชิกที่สนใจนะครับกงมินบุรีกรุ๊ปนะครับโดยเฮียหมูโสพลนะครับตอนนี้มีเทรนเนอร์เปียกมาเลี้ยงอ๋อมีใจรักไงเทรนเนอร์เปียกด้วยครับโอ้พี่เปียกนี่ไม่ต้องห่วงครับได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วครับใจรักวันอยู่กับนกอ่ะอ๋อครับแล้วก็ตกงานตกงานครับครับมีอะไรก็ติดต่อเข้ามาเลยเพราะว่ากงนี้ก็แข่งอีสานมา20อยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับตรงนี้เลย20ปีส่วนสายใต้ล่ะครับสายใต้ก็แข่งประจำอยู่แล้วประจำอยู่แล้วรับเหมือนกันไหมครับสายใต้รับก็รับถ้ามีคนส่งก็รับอ๋อสายใต้จะช่วยลำบากครับอ๋อถ้าหวังแบ่งนี่ง่ายมากอ๋อครับสายใต้ก็รับนะครับเข้าแบ่งมากกว่าสายอีสานเปอร์เซ็นต์นะอ๋อครับครับอืมครับเวลาต่อคือต้นทางเนี่ยถ้าสายอีสานเวลานกเข้าผิดทางเนี่ยนะครับอ้อมกลับมาเราไม่ติดเลยนะอ๋อครับครับไม่ต่างกับสายใต้เราอยู่ปลายทางมันมาทางไหนก็ต้องมาทางอีสานยังติดเลยสายใต้อ๋อครับโอ้น่าสนใจนะครับง่ายกว่าทีนี้ปลายทางมันไม่มีคนแข่งไงครับครับเราถึงสู้ไม่ได้เพราะไม่มีฝูงพังก็เหมือนอย่างถ้าแข่ง VIP เราเยอะกว่าเราก็ได้เปรียบอ๋อเข้าใจแล้วครับเราปลายทางก็ช่วยได้โอ้ครับพี่สุได้เห็นว่า VIP นี่ก็ช่วยได้เพราะเราปลายทางแต่เราฝูงใหญ่กว่าอ๋อใช่แต่ถ้าเป็นสายใต้แบบสมาคมใหญ่ปลายทางมันไม่มีคนแข่งมีเราแข่งคนกงเดียวไงครับก็เลยสู้เขาไม่ได้แต่ติดได้สบายเรื่องติดนี่ไม่ต้องห่วงครับครับมีสมาชิกท่านใดสนใจนะครับแข่งสายใต้และอีสานนะครับโดยเฉพาะสายใต้ลองมาฟังเคล็ดลับอะไรกับเฮียหมูก็ได้ครับลองคุยลองโทรมาคุยได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับอาจจะได้ข้อมูลใหม่ๆเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจนะครับก็น่าสนใจครับน่าสนใจครับก็พีอาร์พีก็พิสูจน์แล้วว่าถ้าฝูงใหญ่มันก็มีโอกาสได้นะครับโอเคครับก็ในช่วงนี้นี่ก็เป็นช่วงที่สายสารนี่เริ่มรับแล้วใช่ไหมครับเริ่มรับแล้วครับอ๋อครับเริ่มรับแล้วแล้วก็สมาชิกต้องการห่วงก็โทรมาจะเบิกให้ก็ได้หรือจะไปเบิกเองก็ได้แต่ต้องบอกทางสมาคมว่าฝากไว้กองใครทั้ง2สมาคมก็คือทั้ง CP และส่งเสริมนะครับเอาละครับท่านสมาชิกที่สนใจนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการฝากนกสายสารแล้วนะครับก็มีอะไรก็โทรมาได้เลยครับจะต้องการเบิกห่วงกับเฮียหมูโดยตรงหรือจะ
ไปเบิกที่สมาคมเองแต่ว่าให้บอกว่าเป็นกงมินบุรีกรุ๊ปก็ได้นะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งกงอินเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะทำภาพของนกตัวถ้วยให้กับพี่เปียกแล้วก็กงมินบุรีกรุ๊ปกันนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับทั้งพี่เปียกนะครับแล้วก็เฮียหมูโสพลนะครับมีโอกาสคงได้แวะกลับมาที่นี่อีกครั้งนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับเก็บภาพแป๊บนึงเก็บนี่ที่1ที่1มันจับคู่หรือยังฮะจับยังมีคู่แล้วนะโอ้แล้วโอ้สวยอ่ะเฮ้ยผมว่ามันสวยนะโอ้ยิ่งดูยิ่งสวยนะไอ้ท่าเนี่ยหุ่นแรงกดดีนะถ้าใช่ดูเรียบร้อยมากเลยอ่ะดูสวยอ่ะดูสวยอ๋อแต่นี่กลางวันมันจะไม่กบมันเป็นตัวผู้กบอยู่นะอ๋อแต่ถ้าบินบินไม่หยุดนะเหรอไม่ยอมลงลงก็เข้าเลยโอ้ครับโอ้ครับแถวแถวแถวตัวนี้หน้าหวานดูหน้าชัดๆจับตอนถ่ายภาพเนาะเอ้าไปฟังซีนแล้วนะหลบหน่อยแล้วพนมพนมลบหน่อยนี่ค่ะดูที่ฟังซีนแล้วนะอันนี้ใส่เลือดอะไรครับหน้าเหมือนกันเลยอ่ะนะลูกหน้าเหมือนกันเปียบพร้อมครับโอเคครับ